ไม่ติดเชื้ออะไรสับลมไม่ต้องเปลี่ยนและไม่ต้องเกรงใจเกรงใจสับลมไม่ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้สับลมไม่ต้องเปลี่ยนสับมันสับสับถึงออริจินอลมันจะแบบผมว่าสอนอะไรก็เป็นเดี๋ยวฉันสอนให้ว่าสับลมไม่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ดื้อก็มันน้ำใจให้เธอพวกนี้ครูรักเขาเคยบอกไปแล้วแหละครูอยากย้ำอีกทีว่าออกไปอ่ะจำโมเมนต์ที่ว่าเรารักกันเนี้ยใครพูดอะไรให้เราเกลียดเพื่อนให้รู้ไว้เลยว่าใครพูดให้เราเกลียดใครอ่ะไม่มีความปรารถนาดีอยู่ในนั้นถ้าใครจะต้องเราจะต้องเกลียดใครขอให้เราเกลียดเพราะว่าเขาทำบางสิ่งอย่างกับเราจริงๆไม่ใช่เกลียดเพราะเราไปฟังใครถ้าเกิดออกไปแล้วมีคนเฮ้ยเนี่ยไอเนี่ยคนนั้นมันทำนี้ตั้งใจชัดดาวให้มากๆชัดดาวแล้วบอกเขาเลยว่าถ้ารักหนูจริงอ่ะพูดกันเรื่องหนูดีกว่าพูดเรื่องคนอื่นเลยรักกันให้มากๆครูแบบเสียใจอ่ะแบบบางทีแบบเด็กบางคนเราเห็นกันอยู่รักกันในบ้านดีพอออกไปฟังคนนู้นทีฟังคนนี้ทีสุดท้ายเกลียดกันแล้วแบบโอ้โหไม่ได้เกลียดกันเพราะว่าเกลียดกันเองเกลียดกันเพราะไปฟังคนอื่นมากเออกลัวเราฉะนั้นเราต้องกัดแน่นกัดแน่นว่าใครจะมาบอกว่าเป่าเออครูว่าเป่าหูแบบครูว่าโซ่โซ่เนี่ยเนสมันเมาโซ่แบบกระจายอ่ะอยู่ที่บ้านแล้วมันหลอกใช้โซ่ด้วยจริงๆแล้วไอ้เนสอ่ะเออมันเออเชื่ออีกจริงเหรอยกตัวอย่างไอ้ก็ไม่ชอบไอ้นี่อย่างแบบรังเกียจโซ่เลยเออรังเกียจมากเนี่ยโซ่เชื่อไปเลิกคบเถอะเดี๋ยวไอ้บอกแล้วตอนนี้เราคบกันอยู่แล้วเราก็ไม่มีใครคบกันอยู่กับโซ่ไม่ใช่เหรอครับโอเคโอเคไม่มีเลยไม่หัวไม่มีทำใจคำว่าโอเคนี่จริงครับที่แบบโอเคใช่ค่ะคนน่ะเหมือนค่ะครูต้องมีทั้งคนที่ดีแฟนคลับดีๆน่ารักก็มีเน้นๆนะคะบางคนเขาก็อาจจะมีความต้องการอยากให้เราเกลียดคนแบบที่เขาเกลียดสมมุติเขาอาจจะไม่ชอบบางเพื่อนเราเขาก็อยากให้เราอ่ะไม่ชอบเหมือนแบบที่เขาไม่ชอบก็เป็นไปได้มันเหมือนเมื่ออาการผมว่าผมน่าจะไม่มีครูผมคิดไว้นะเพราะว่าผมก็เขารักที่ผมว่าเขาเห็นว่าผมเป็นยังไงเยอะแล้วมีแต่ว่าผมไม่เคยไม่ไงก็หมายถึงว่ารักโซ่ก็คือเรื่องคือแฟนคลับเขาก็ชอบคนของเขาอยู่แล้วไงแต่มันก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้แล้วเขาจะมายุให้เราแบบตีกันแตกกันน่ะโอ้มีทุกรุ่นทุกรุ่นยังไงครับมีไอ้แบบลักษณะมาบอกว่าคนนี้คนนั้นอย่างนี้แกอย่าไปไอ้นี่อย่าไปยุ่งกับมันตีสนิทแกเพราะว่ามันหวังบางอย่างจะแกนู่นนี่อย่าไปยุ่งกับมันเรารู้จักเพื่อนเราดีที่สุดใครจะมารู้จักเพื่อนเราดีที่สุดเท่ากับเราอยู่กันมานอนด้วยกันกินด้วยกันจะทะเลาะกันบ้างงอนกันบ้างแต่มันก็คือเพื่อนเราที่อยู่ด้วยกันมาเรารู้จักดีที่สุดแล้วนุ่มๆเนาะออกไปข้างนอกดีใจดีใจแต่กูเงาะอะไรอีนั่งอีนั่งอีนั่งอย่าเด้ออย่าเด้อนี่มันรุนฟ้าแล้วครับอย่าเด้ออย่าเด้อคักคือเก่าล่ะเมย์คักคือเก่าเล่นเล่นเนี่ยลองคุยดูครับเนี่ยการหาเล็บมันต้องมาไปทางหางพิโซสุดนี้นะเพราะว่าพิโซเป็นตัวบ่นทำลายเล็บสวยๆของเราตัวบ่นทำลายเลยนะเพียงหูเบาไหมไม่ค่ะยิ้มเชื่อคนง่ายหรอมันต้องทำสองรอบเนาะ